เพื่อนักเรียนนายร้อยเตรียมพัดแขวนป้ายประท้วงหยกขอความสงบคืนโรงแรมลั่นเบื่อความวุ่นวายเพราะคนคนหนึ่งเก็บคำว่าสิทธิไปสอนตัวเองจากกรณีที่น้องหยกธนลบนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อายุเพียง15ปีและหลังจากที่มีประเด็นหยกปีนรั้วปีนหน้าต่างเพราะโรงเรียนไม่ให้เข้าสถานศึกษาที่ประเด็นล่าสุดก็คงจะเป็นการที่น้องหยกไปยืนขวางรถบัสที่นักเรียนกำลังเดินไปเข้าค่ายภาษาจีนและยังได้มีการเผยแพร่คลิปการสนทนาระหว่างหยกเพื่อนและอาจารย์ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครขึ้นป้ายผ้าแสดงความไม่พอใจที่หยกเยาวชนวัย15ปีออกมาเคลื่อนไหวทวงสิทธิที่ไม่ได้เรียนชั้นหมู่สี่ทั้งที่หยกนำพ่อแม่ตัวจริงมามอบตัวกับทางโรงเรียนตามระเบียบไม่ได้และพ้นสถานภาพความเป็นนักเรียนไปแล้วอนุทินสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขึ้นบัญชีดำผู้มีอิทธิพลกำชับปมกำนันนกทัวร์ห้องอาหารรัฐสภาว่า1ชั่วโมงก่อนปิดประชุมส.ส.มีอะไรทานกันบ้างบิ๊กโจ๊กเผยกำนันนกสนิทตำรวจนัดกินข้าวทุกเดือนเพื่อเสริมบารมีแต่ก็ยังไปป่วนนักเรียนที่กำลังเดินทางไปค่ายภาษาจีนที่จังหวัดนครปฐมโดยเขียนป้ายติดหน้าโรงเรียนครับขอความสงบคืนโรงเรียนเบื่อความวุ่นวายเพราะคนคนหนึ่งเก็บคำว่าสิทธิไปสอนตัวเองนอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่นักเรียนกำลังติดป้ายบริเวณหน้ารั้วโรงเรียนพร้อมกับระบุข้อความว่าขอเรียกร้องให้พรรคก้าวไกลและส.ส.ทุกพรรคเข้าไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิที่เกิดจากการกระทำของหยกและกลุ่มทะลุวังในโรงเรียนเตรียมพัดด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองทางโรงเรียนได้มีการนำป้ายผ้ามาแขวนที่ตัวอาคารตึกพร้อมข้อความว่าเสรีเครื่องแต่งกายแต่ซึ่งหลังจากแขวนได้ไม่นานป้ายดังกล่าวก็ถูกอาจารย์ยึดไป